จ้าแขวงสวรรณเขตได้ลงสุกยูการผลิตฤดูฝนอยู่เขตเสื่อมโตบ้านโพนคำเมืองวิระบุรีซึ่งบ้านพลคำได้รับการมอบพลจากเมืองไซบัวทองในเดือนตุลาปี2020บ้านพลคำเม่นตั้งอยู่เขตทงเพียงห่างจากเทศบาลเมืองเบื้องทิศตะเวนตก51กิโลเมตรมีเขตแดนติดกับบ้านนาโมบ้านน้ำกระปอและบ้านแก้งมื่นเมืองไซบัวทองแขวงขมวนมีเนื้อที่คุ้มครอง 1,000 กว่าเฮกตาร์มี82หลังคาเรือน89ครอบครัวพลเมือง486คนเป็นชนเผ่าผู้ไทยนับถือศาสนาพุทธมีอาชีพเฮ็ดนาและปลูกฝังเลี้ยงสัตว์พร้อมเป็นเขตพื้นฐานการปฏิวัติมีเนื้อที่นา109เฮกตาร์มีสัตว์เลี้ยงประเภทควาย102โตงัว566โตแบ่772โตโดยมีเนื้อที่สวนหญ้าเลี้ยงสัตว์118เฮกตาร์จากนั้นก็มีสวนมันต้น15เฮกตาร์ไม้อุตสาหกรรม20เฮกตาร์โรงเรียนปฐมสมบูรณ์1แห่งส่วนขอยุ่งยากอยู่เขตบ้านพลคำที่เป็นบ้านยกย้ายมาใหม่จากต่างแขวงซึ่งการจะตั้งที่เกี่ยวของแต่ละหนาวยังขาดการลงสีน้ำน้ำพาอย่างถึงท้องพร้อมนี้การกำหนดเขตคุ้มครองของบ้านพลคำเมืองวิระบุรีและบ้านนาโมเมืองไซบัวทองภายหลังมีการมอบโอนบ้านแต่ด้านเนื้อที่การผลิตยังบ่ถูกต้องและบ่จะแจ้งเหตุให้พบความยุ่งยากในการวางแผนพัฒนาในการโอ้ล้มท่านเจ้าแขวงสวรรณเขตยกให้เห็นว่าเขตดังกล่าวมีเนื้อที่ที่กว้างมีเงื่อนไขในการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ฉะนั้นพ่อแม่ประชาชนต้องเพิ่มทวีความรู้มั่นในการผลิตด้วยการปลูกฝังทางปลูกไม้ให้หมากไม้อุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองส่วนการกำหนดเขตคุ้มครองของบ้านระหว่าง2เมืองและ2แขวงท่านเจ้าแขวงสวรรณเขตได้สี่นำให้แผนกภายในแขวงสมทบกับเมืองและบ้านต้องได้มีการปรึกษาหารือกันละเอียดโดยคำนึงถึงบทบันทึกผ่านมาและต้องจำแนกได้อันที่บ่สอดคล้องกับบ้านสำคัญแม่นตามแผนที่ปี1983ส่วนเนื้อที่การผลิตประชาชนต้องได้ทำการผลิตในเนื้อที่อันเก่าของภายเล่าถึงว่ามีการยกย้ายบ้านทั้งนี้ก็เพื่อความถูกต้องสอดคล้องกับสองฝ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในตอนหน้าในการลงเยี่ยมยามและสุกยู่การผลิตครั้งนี้ท่านเจ้าแขวงก็ได้มอบมี12แก๊สน้อยผาดปาก1ห้อยกับสบู่2แก๊สและปลากระป๋อง2แก๊สให้บ้านโพนคำผ่านมานี่มันการความบ่เข้าใจเนาะระหว่างการคุ้มครองการปกครองเขตปกครองนี้เนาะที่พวกเฮาได้เคยปฏิบัติกันมานี้ก็แม่นย้อนพวกเฮานี่ก็ยังบ่ทันได้เคยมีการแลกเปลี่ยนกันว่าสันสาเฮาต่อกับเขตปกครองระหว่างเมืองไซบัวทองก็คือบ้านนาโมหันกับอันเมืองวิระบุรีพวกเฮาจังสั้นและแม่นตัวนี้นี่แม่นพวกเฮาจะได้เฮ็ดให้มันมีความชัดเจนมีความละเอียดตื้มเนาะเพื่อเฮ็ดได้ให้การคุ้มครองในตอนหน้านี้มีความเป็นเอกภาพกันขึ้นตื้มและเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนนี่มีความคันสิเว้าแล้วก็แม่นการดำรงชีวิตที่สงบเนาะและก็มีความเป็นเอกภาพกันในทั้งสองบ้านนั้นว่าซั่นซะ